วันนี้อาชีพของเราพบกับการทำขนมไหว้พระจันทร์สุดแสนอร่อยประจำปีนี้เลยนะครับเราอยู่ที่โรงแรมแมดเดอรินเทนโฮเทลกรุงเทพตอนนี้นะครับเชฟกำลังสาธิตวิธีทำไส้และขนมและวิธีการปั้นของขนมไหว้พระจันทร์นะครับวันนี้อาชีก็มาร่วมกันปั้นขนมด้วยนะฮะนี่ตั้งใจมากเลยนะฮะแต่ว่าปั้นทุกนะครับเคาะมาเป็นนี่ทำเป็นสีใสเลยนะครับแล้วเราเรียนรู้วิธีการชงชาทานชากันด้วยนะครับจาก TWG นะครับสนุกมากๆเลยนี่วิธีการชงชานะครับขนมที่เราทำก็อบเรียบร้อยแล้วเราก็ทำเองกินเองนะครับทิปกับชาอร่อยมากๆเลยนะครับขายแล้ววันนี้นะครับที่โรงแรมนะครับ8ชิ้น 1,088 บาทเท่านั้นเองนะครับแนะนำไส้คัสตาร์ดอร่อยมากๆเลยนะฮะและอีกหลายไส้เลยนะฮะมีด้วยกัน4ไส้ก็อร่อยทุกไส้เลยแต่ชิชอบไส้คัสตาร์ดที่สุดเลยนะครับอย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆนะครับ